กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะแล้วก็ฝากข่าวนะคะถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะแฟนๆของ Miracle Channel นะคะพรุ่งนี้อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มารวมใจกันนะคะที่ Miracle Channel ของเราเนี่ยก็จะมีการอบรมกสิงไฟนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็วันพรุ่งนี้ช่วงเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะคะอันนี้ไม่ต้องโทรมาลงทะเบียนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะครั้งนี้อาจารย์ฐานลิขจิตนะคะก็ท่านเองก็ตั้งใจนะอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มานั่งกสิณไฟนั่งสมาธิกรรมฐานและรวมพลังกันนะคะหรือว่าท่านไหนต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าเรื่องของเส้นทางโทรเข้ามาเลยนะคะ0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองค่ะเอาละส่วนตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณแก้วตา28กันยายน2542ค่ะเวลาเกิด 17:45 วันอังคารถามว่าจะมีลูกปีไหนคือ1ก่อนต้องบอกว่ามีไม่ง่ายในแง่ของบุตรนะครับเพราะว่าโยงมรณะนะครับอังคารเสาร์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเหตุปัจจัยแต่ว่าถ้าถามว่าโอกาสที่จะติดหรือมีพอจะมีในช่วงไหนความจริงช่วงปีนี้ก็มีเกณฑ์นะตอบ2แบบถ้าไม่อยากมีให้ป้องกันถ้าอยากมีดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีและปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังทั้งตัวเราแล้วก็แฟนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสายชนค่ะ19เมษายน2526นะคะเวลาเกิด19:05วันอังคารถามเรื่องของการเงินครอบครัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินพอจะมีโอกาสสมหวังนะแต่อาจจะต้องมีทางเลือก1 2 3ถ้าที่นี่ไม่ได้เงื่อนไขที่ไหนจะผ่อนปลน2ก็มีโอกาสเมื่อมีโอกาสเกิดภาระหนี้นะในความหมายคือกู้ได้ก็เป็นหนี้แหละส่วนหนึ่งหรือมีภาระคงค้างเดิมเป็นไปได้ทั้งสิ้นให้คุณบริจาคพวกเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะโดยเฉพาะคนที่ประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมอยู่ช่วงนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะพุธอยู่เรือนเสียดาวก็เสียจันอยู่เรือนเสียดาวก็เสียดาวจันหมายถึงอะไรฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสซีดวงทวารจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณปทุมนะคะ25มิถุนายน2509ค่ะเวลาเกิด 11:00 นตรงวันเสาร์นะคะการเงินแล้วก็ถามว่าควรทำบุญเสริมอย่างไรแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกทำวันจันทร์ไปถวายปัจจัยสนับสนุนวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างพวกเสนาสนะสงฆ์ต่างๆก็ได้จะเป็นโบสถ์วัดวาอารามจะมาทำกับทางมิราเคิลก็ได้ในส่วนของกฐินนะครับหรือว่าถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดนะจ๊ะส่วนในเรื่องของเงินอย่าให้ใครขอยืมครับปีนี้มีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์ทวงไม่ได้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเกษรา28ตุลาคม2535ค่ะเวลาเกิดประมาณบ่าย3โมงพุธกลางวันค่ะหน้าที่การงานสอบข้าราชการครูติดหรือเปล่าตอนนี้ย่าง24ตรงกับวันพุธกลางวันจริงๆแล้วปีนี้เกณฑ์การสอบแข่งขันก็พอได้นะแต่ว่าชั้นลึกๆมันมีอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูมาแตะอยู่นะเอาเป็นว่าก็ถ้าคุณเตรียมความพร้อมพอมีโอกาสได้ลุ้นนะแล้วก็การทำบุญเสริมชะตานั้นนะครับของคุณปีนี้เนี่ยให้ซื้อข้าวสารถุงก็ได้ถวายวัดนะครับออกแรงเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนในชั้นลึกๆมันยังมีปัจจัยลบแล้วก็ถ้าสอบเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณมายุรีค่ะ11กรกฎาคม2540นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของความรักค่ะพยายามอย่าสร้างศัตรูระวังคุณจะมีศัตรูที่คุณมองไม่เห็นนะครับอันนี้อันที่1ปล่อยปลานะสักเดือนละครั้งละ21ตัว21นะฮะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยเข้าย่าง21ไม่ดีมีโอกาสห่างไกลกันก็ได้นะครับหรือมีโอกาสกระทบกระเทือนกระทั่งกันในแง่ของความสัมพันธ์อันดี
ถ้าโสดอยู่ก็สบายตัวไปมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะอันนี้มาจากสุโขทัยเลยนะคุณพังพรเกิด24พฤศจิกายน2504เขาบอกเกิดช่วงกลางวันวันอะไรครับวันเสาร์ค่ะ24พฤศจิกายน04นะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ครับตรวจสอบเพิ่มแต่มีเป็นปึกเลยมีใช่มีของลูกมาด้วยงั้นของลูกต่อนะ19เมษายน2527เวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์ค่ะ19เมษายน27ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีมีอีกไหมฮะมีท่านหนึ่งค่ะงั้นเดี๋ยว2ท่านเดี๋ยวส่งเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคุณเด็กชายเมธนี4เมษายน2548เวลาเกิด 5:13 นาทีวันจันทร์ดีใจด้วยถูกน้องเรียนอยู่ชั้นป.6 นะคะบอกว่าน้องเรียนค่อนข้างดีด้วยดวงชะตาข้างหน้าจะดีหรือเปล่าการเรียนอาชีพเป็นอย่างไรเรื่องเรียนที่บอกว่าดีผมก็ดีใจด้วยแต่ผมอยากจะบอกว่าก็ต้องรักษาความสม่ำเสมอนะคืออายุ11ขวบเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าให้เสียกำลังใจว่ากันตามดวงสมัยก่อนผมเด็กๆผมเก่งผมท็อปเกือบทุกวิชาเลยนะขึ้นม.ต้นนี่โอ้โหเกือบจะที่โหลรังท้ายฉะนั้นดวงนี้ถึงจะบอกว่าเรียนเก่งก็ดีแล้วเพียงแต่ว่าต้องคอยรักษามาตรฐานให้ได้นะฟังให้ดีอันที่1อันที่2สาขาอาชีพที่ควรจะศึกษาเล่าเรียนที่ดีที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาคือถ้าเป็นเฉพาะทางเลยนะเรียนเกษตรนะครับยิ่งอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะลองดูกลับมาพัฒนาได้ไหมสถาปัตย์นะครับวิศวะผู้ก่อสร้างผู้โยธาเกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์แม้กระทั่งการรับราชการทหารทวิศวกรกับพวกเมืองแร่ปิโตรเลียมอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะในพื้นชะตาส่วนถ้าเป็นวิศวกรโดยรวมทุกสาขาก็เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักก็ถือว่าดีครับจ้ะแล้วก็ชื่อสกุลของน้องนะฮะใช่ค่ะเมธนีสระเอมอม้าทอทหารน้องหนูสระอีสระเอมอม้าทอทหารไม่มีสระนะครับใช่ค่ะอ๋อไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับเกิดวันจันทร์มีสระก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือในเรื่องของชื่อไม่ผ่านแต่สาขาวิชาที่เรียนอย่างที่บอกจ้ะเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างนี่แหละค่ะวันนี้ตามสัญญานะครับมอบตัวผมเอาเลิกในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนมาฝากกันด้วยนะตุลาคมนี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ 2-3 วันวันแรกก็คือวันอังคารที่18นะอังคารหน้าพูดง่ายๆแต่เรื่องประกอบการมงคลในป่านะครับเนื่องจากอคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่25ตุลาคมวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอคคนิโรธนั้นตกในพื้นแผ่นดินแต่ประเด็นอื่นทำได้ครับเพราะเลือกล่างก็มีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคแล้วก็ราชาโชคด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่26วันนี้ดีเยี่ยมเลยนะฮะกัลยาโยกเป็นวันอธิบดีเลิกล่างก็เป็นทั้งวันสิทธิโชคทิฐิเรียงหมอนชัยโชคแล้วก็วันฟูไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนนะครับแฟบวันพุธที่9วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับเป็นทั้งวันสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียงหมอนและกัลยาโยกก็เป็นวันอธิบดีนะคือวันพุธเนี่ยเป็นวันอธิบดีของปีนี้นะครับปีของผมเนี่ยครอบคลุม16เมษายนถึง16เมษายนนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ต่อด้วยเลยนะครับต่อเนื่องเลยคือพระฤหัสบดีที่10วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะขนมถ้วยฟูความหมายคือเบ่งบานงอกงามเจริญเลิกล่างมีดีทีเป็นวันฟูครับก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา31นาทีถึง10นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของเรื่องงานยามดีนะครับเกี่ยวไปจนถึงประมาณครึ่งเดือนของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อาจจะพลาดในการชมรายการไปนะหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็ไปติดตามเพิ่มเติมได้ในส่วนของ YouTube Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็ติดตามกันเพิ่มเติมได้เลยกดไลค์กดถูกใจกันก่อนที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะและคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรม
เราเกิดมาจากไหนไม่อาจรู้จะไปสู่หนใดไม่อาจเห็นเราจะตายเช้าสายบ่ายหรือเย็นไม่มีเว้นจงมุ่งทำแต่กรรมดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ